ณว่าแปลกไหมที่หญิงแก่คนหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งวันละ20กิโลอย่างจริงจังคุณคิดว่าเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรหรือเพราะเธออยากกลับมาดูดีอีกครั้งหรือทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือวันสำคัญอะไรรอเธออยู่นะหรือเธอกำลังมีความรักหรือเพราะคุณป้าครับคุณป้าครับเราเหลือเวลาไม่มากแล้วแล้วไตของอีฉันเปลี่ยนให้ลูกชายอีฉันได้ไหมคะนางหวังลูกชายเธอป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการปลูกถ่ายไตแต่การปลูกถ่ายไตไม่ใช่เรื่องง่ายร่างกายของผู้ให้และผู้รับต้องเข้ากันได้20กิโลกรัมถึงจะสามารถผ่าตัดไตให้ลูกได้นางหวังบอกว่าตลอดชั่วชีวิตของเธอไม่เคยคิดที่จะลดน้ำหนักจริงจังเธอไม่คิดอยากจะดูดีไม่กลัวตายและไม่มีผู้ชายคนไหนเลยที่ทำให้เธอยอมได้ทุกอย่างนอกจากลูกชายของเธอป้าพร้อมใช่ไหมครับไม่มีอะไรน่ากลัวไปเกินกว่าการต้องเสียลูกชายสุดที่รักคนเดียวไปนะเพื่อเพิ่ม